สวัสดีครับคนบดอชาแนลครับก่อนเริ่มรายการนะครับก็ขอฝากร้านอาหารผมนิดนึงนะครับนั่นคือร้านแสแยะโภชนาระเบิดฝาโรงความอร่อยกินบ่อยๆอร่อยไปเองร้านแสแยะโภชนาตั้งอยู่ที่ลายปลาเหวบ้านเวงสาป่าแดงเปิดบริการตอนหมาหอนปิดตอนไก่ขันอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันนะครับร้านแสแยะโภชนาความอร่อยที่คุณต้องแสแยะยิ้มตอนนี้เขาก็มาถึงกาสันกองกันแล้วนะครับกาสันกองก็จะอยู่ก่อนทางแยกเข้าด้วยตุ้งนะครับเนาะเลยไปแหมหน่อยเดียวก่อนเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นทางแยกขึ้นด้วยตุ้งโอ้นะครับบักขนัดนะครับแกนชิปบาร์เหรออ้าวปัตเตอร์เวียนั่นแหละเจ้าปัตเตอร์เวียผมก็เงี้ยอำนาจอยู่ทรงของงานต่อได้หามเดี๋ยวนี้ฮะสองมาสาวเอาตายแล้วผมเงี้ยเป็นสามชิปอะไรวะน่ะโอ้มาทางด้านนี้ครับโอ้หมูย้อนครับเนี่ยพกควายกับมีเนาะควายมีเงินจะได้อันนี้ครับเฮดท็อปก๊อกจะได้ป่ะฮะนี่ร้อยสาวเจ้านี่ร้อยห้าสิบจ้ะนี่ห้าสิบบาทโอ้ไปแกงนี่ฮะเย็นโล200เนาะเอาโต๊ะเปรกับพัดเพชรอ่ะเนาะกุ้งนี่เราพี่กุ้งโคโยตี้ครับคุณสาซื้ออะไรครับซื้อหมูแต่ตังค์แล้ว200บาทค่ากับข้าวจะเอาหมดก่อนหรือเอาโลเดียวเอาโลนึงสันในจะนุ่มกว่านะใส่ถุงเรียบร้อยของผมจะได้ครับพี่200ซาวครับตายแล้วเมียฮือตังค์มา200 200ซาวปุ๊ดตื่นได้เดี๋ยวขอแหมซาวบาทครับบ่พอครับ200ซาวเป็นสาวบาทครับโอเคครับได้แล้ววัตถุดิบของเขาครับก่อนปิกด้อยนะครับปลามาดูนี่ครับนี่คือน้ำคำนะครับน้ำคำนี่จุดกำเนิดก็อยู่ที่พม่าเลยนะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปดอกบุตรองบานที่บ้านหัวแม่คำนะครับครับก็ไปคลิกดูกันได้นะครับนี่ให้ดูส่วนพักครับทั้งฟังฟุ่นกับทำสวนสตรอเบอรี่ด้วยนะแต่อันนี้ไม่เคยได้ดูของมันนะครับจะไถ่เต็มหมดเลยปลูกผักกาดต้องปลูกต้นหอมครับเนาะผักป้อมหอมต่างๆนี่ฝนก็จะมาแล้วครับโอ้ครับอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาหูดับตับไหม้เลยนะครับตายละสภาพนี้ถ่ายคลิปมาได้แน่นอนนะครับโอ้มีอุปสรรคทุกคลิปเลยเนาะคลิปที่แล้วก็จะอุปสรรคมากมายนะครับคลิปนี้เอาแล้วโอเคครับตอนนี้โฟนก็หยุดตกแล้วนะครับนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วเนาะวัตถุดิบของผมที่มีในวันนี้คือหมูนะครับอันนี้เป็นหมูสันในนะครับผมจะทำเป็นเมนูลาบขาวนะครับเพราะว่าผมได้สูตรมาจากพี่วราพรครับเป็นพี่สาวที่เคารพในเฟซบุ๊กเนาะเป็นทำสวนทุเรียนอยู่อุตรดิตถ์นะครับเมืองลับแลโอเคไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับซอยย่อยนะครับครับซอยเสร็จแล้วนะครับซอยเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งลาบทีละหน่อยนะครับจะลดเขียงเนาะเอาตกโอเคเรียบร้อยครับคนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่แน่ครับโอ้นี่กำลังหยุดไปตะกี้ก็ตกมาทำรอบนะครับแต่จะเป็นแล้วง่ายกว่านี้อันนี้ผมก็นี่เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับนี่เจ้าไฟสตูดิโอเครื่องที่ของผมนะครับหลอดนีออนนั่นเองเมนูนี้นี่เขาจะทำให้หมูซุปด้วยน้ำมะนาวนะครับนี่น้ำมะนาวนี่นะครับแล้วเขาก็คั่นน้ำมาแบบนี้ก่อนนะครับจะใช้วิธีแบบหนุ่มนวลก็คือปาดเอาอย่างเงี้ยเวลาปาดเขาก็อย่าไปให้มันโดนแกนเนาะถ้าจะใช้วิธีโหดๆนะครับก็ไปดูกันเลยครับวิธีโหดๆเป็นแบบไหนนี่ครับจับให้แน่นนะครับโอเคครับเป็นวิธีโหดๆครับใจอย่างอันก็ได้นะครับเร็วดีนะครับแล้วก็ระวังเม็ดมันลงไปนะครับพอตุบเซ็ตนะครับก็บีบเลยครับมะนาวนี่ใจนักๆเลยครับใส่ไปหมดละกดครึ่งไปเรื่อยๆครับกดไปถามว่าเขาจะต้องบดครึ่งหมูกับมะนาวไปนั้นแค่ไหนเขาก็สังเกตว่าถ้าหมูมันขาวก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็โอเคเริ่มได้แล้วครับมันเปลี่ยนเป็นสีขาวมันซุปน้ำมะนาวเนา
ตอนนี้ก็เอาหม้อผีสิงมาหนึ่งใบครับวางไว้ตรงนี้ครับโอเคนี่นะครับหน้าของมันนี่เราต้องเอาออกเนาะแต่ประทิ้งนะครับคนบดดอยเคยทิ้งไข่จำไว้เลยนี่นะครับกดลงไว้ครับเอาจริงแบ่งทำตัวน้อยก็ได้นะครับเออเนาะหาก็ประหยัดซื้อวะเอาคืนมาโอ้ต้องรีบทำนะครับแรงแล้วนี่โอเคแม่กดลงไปครับถ้าอยากให้มันออกหมดซะแจเอามือบีบเอาเลยก็ได้นะครับครับกดลงไปให้น้ำออกมามากที่สุดนะครับออกมาเยอะๆเลยนะน้ำออกมาเยอะๆเลยนะน้ำติดขั้นออกจากหมูนะครับตะกี้นี่นะครับใส่ลงไปครับนี่ครับนี่คือสุดยอดความอร่อยเลยนะครับโอ้โหทิ้งขว้างไปนี่เสียดายแย่เลยตามสูตรของพี่มันนะครับเหมือนจะใส่หมูอย่างเดียวเนาะแต่ผมพอดีได้เครื่องในมาตัวนะครับคนในมันนะเนาะผมก็จะเอาตับมาลวกในขั้นตอนนี้นิดนึงนะครับเราจะลวกแค่พอสะดุ้งนะครับโอเคแค่นี้แหละได้แล้วนะครับแค่พอสะดุ้งครับลงไปก้ามเดียวเลยครับตับถ้าเกิดว่ามันซุกลงไปมันจะขมเนาะโอเคนี่เขาก็แยกไว้เนาะอันดับแรกเขาใส่หมูที่เขาขั้นกับน้ำมะนาวลงไปครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้เปิดไฟนะครับนี่ต่อไปก็เขาก็จะใส่เครื่องสมุนไพรของเขาไปครับหอมแดงนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับโอ้นี่ครับผักชีรังนะครับ Hello how are you นะวันนี้ผักชีนี่เราใส่ไปตัวครับต่อไปก็เอาตับที่เขาลวกครับใส่ไปครับใส่เข้าไปทางด้านนี้อีกนิดนึงครับโอ้ตายละหนาวจะแปรวะตามสูตรของปีเปิดเปิดใส่หมูอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้คือผมเอามาadapt อะไรเขาเรียกอะไรวะพัฒนาอะไรไม่รู้อ่ะสุดท้ายก็จะใส่น้ำติเฮานี่ครับไอ้น้ำหมูนะครับน้ำติขั้นจากหมูกับมะนาวนะครับในตัวนี้ผมจิ้มพอแล้วนะครับมันจะมีความกลมๆลงมีความส้มอยู่ในตัวแล้วครับเอาสักครึ่งนึงก่อนแล้วกันครับต่อไปครับน้ำปลาครับนี่ตาหอยรอดเนาะชาวไทยส่วนใหญ่ก็ชอบหอยครับเอาใส่หอยหลอดลงไปครับผงชูรสตาอาฮิโมะโกโง่นะครับหนึ่งหยิบมือเช่นเดิมครับต่อไปครับพริกป่นคั่วใหม่ๆตำหยาบๆครับแล้วแต่ว่าชอบเผ็ดหนักหรือเผ็ดน้อยนะครับอ๋อโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านแม่กินมาได้นะครับอันดับต่อไปนะคลุกเคล้านะครับโอ้โหขั้นตอนนี้ก็จะเปิดไฟนะครับดูก่อนเห็นหมูอีนี่มันซุกจากมะนาวนะครับดูเหมือนอาจจะซุกด้วยความร้อนปัจจัยนะครับลองชิมรสชาตินะครับว่าตอนนี้รสชาติเป็นจะได้นะครับความส้มนี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาใส่น้ำปลากับพี่ก็จับแล้วนะครับนี่เค็มไปอีกเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าหมูนักนะครับพริกป่นตำหยาบๆนะครับโอเคแค่นี้พอก่อนเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าครับเหมือนเช่นเดิมลาบขาวนะครับถึงแม้มันจะซุกด้วยลิปของมะนาวแล้วแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังซุกกว่า 100% นะครับเหมือนคือความอ่อนด้วยไฟนะครับดังนั้นนะครับอาจจะลงเหลือพยาธิอยู่ครับเอาก็จะใส่ยาฆ่าพยาธิกับสักแก้วนะครับโอเคยอมครับฆ่าพยาธิกันนิดนึงนะครับกับเกมก็ได้กับเข้าพอดีนะครับมันคือลาบขาวเขานะครับเข้าไปด้วยนะครับใจมากครับนี่หมูนุ่มสัมผัสแรกเลยคือหมูนุ่มรสชาติอันดับแรกที่มาเลยคือความส้มนะครับเค็มเผ็ดตุยมาทีหลังหมูสุดเลยว่าหมูมันซุกเนาะเขานึ่งห่อๆนะครับพี่น้องเออสุดยอดเลยครับตอนนี้ชมพู่มาแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเฮียนที่อบจ.เชียงรายนะครับน้องๆท่านใดเฮียนอยู่อบจ.เชียงรายก็กดติดตาม Subscribe ช่องลุงด้วยนะครับคนบดอย Channel อ้าวชิมนะครับ1 2 3กินก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งอื้อครับมันอร่อยมือข้าวเหนียวร้อยอร่อยมากเลยอ๋อสุดยอดเลยอย่างงี้ครับโอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับง่ายๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ